สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนคณิตต่อนะครับคณิตประถมนะครับตอนที่2นะครับวันนี้ก็จะเป็นคำถามเล็กๆง่ายๆนะครับไม่ต้องคำถามสั้นๆนะพูดง่ายๆครับไงก็สนับสนุนผมด้วยนะครับช่วย Subscribe Like Share นะครับแล้วก็ถ้าใครค้นหาช่อง YouTube ผมไม่เจอนะครับก็ไปง่ายๆนะครับก็แค่พิมพ์คำว่ากฤติสันนะครับ KHITTISUN นะครับใน Google หรือว่า YouTube นะครับคุณก็จะเจอนะครับลิงก์ของช่อง YouTube ผมนะครับเป็นลิงก์แรกเลยนะครับโอเคครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คณิตประถมนะครับตอนที่2ครับก็มาดูกันนะครับสำหรับข้อที่2ครับเป็นตอนที่2ของผมนะครับไปดูกันเลยนะครับตอนที่2ครับอะดินี่นะครับจงหาครับก็คือหาค่านี่นะครับ find the answer นะครับ find ก็คือการค้นหาค้นหา the answer ก็คือ answer ก็คือคำตอบครับคุณง่ายครับโอเคครับทันทันแทนสยาวเลย ก็ไม่สั้นเท่าไหร่ครับแต่มีแต่เลขครับอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่าจะทำยังไงเราจะต้องใช้อะไรก่อนนะครับก็มาอ่านกันนะครับว่าคำถามคืออะไรครับ40ลบในวงเล็บ3บวก12หาร4วงเล็บปิดหาร2บวก5ลบ2คูณ7โอ้โหคราวนี้เพื่อนๆก็ต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนนะครับจะต้องหารคูณก่อนหรือว่าจะต้องบวกลบคูณหารซะก่อนอะไรเราก็คิดกันนะครับว่าเป็นบวกลบคูณหารใช่ไหมก็ต้องบวกก่อนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคิดดีๆครั้งนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะทำยังไงนะครับวิธีทำนะครับโอเคนะครับวิธีทำนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับปกติครูต้องบอกเราอยู่แล้วว่าทำในวงเล็บก่อนครับแต่ในวงเล็บก็มี2แบบ3บวก12หาร4นะครับตรงนี้ครับหรือว่าเราจะเอา3บวก12ก่อนแล้วค่อยหาร4หรือว่า12หาร4ก่อนแล้วค่อยบวก3อันไหนกันแน่นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่ากฎนะครับของการบวกลบแบบนี้นะครับก็คืออะไรนะครับเราจะทำคูณกับหารซะก่อนเราค่อยมาทำบวกลบนะครับคูณหารมาก่อนนะครับแล้วค่อยทำบวกลบนะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจากตรงนี้นะครับเราจะทำในวงเล็บนะครับแทนเหลือเท่าไหร่12หาร4ใช่ไหมครับก็ทำในหารคูณหารซะก่อนนะครับก็เป็น12หาร4ก็เหลือ3ใช่ไหมครับ3บวก3ก็เป็น6ใช่ไหมครับมาดูครับเห็นไหม6ละในวงเล็บหมดละหมดวงเล็บละใช่ไหม40ลบ6ใช่ไหมครับหาร2บวก5ลบ2คูณ7ครับคราวนี้เราทำไงครับเราก็ทำบวกกับหารเอ้ยคูณกับหารก่อนนะครับคูณกับหารก่อนนะครับแล้วก็ทำที่เหลือคูณกับหารครับก็กลายเป็น40ลบ6หาร2ได้3นะครับแล้วก็บวก5เหมือนเดิมนะครับอย่างไว้ที่เดิมครับแล้วก็2คูณ4ได้7นะครับเอ้ย2คูณ7ได้14นะครับพูดผิดนะครับก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็น40ลบ3บวก5ลบ14นะครับก็หลังจากนั้นเราก็คำนวณไปคำนวณมาปุ๊บก็เหลือคำตอบนะครับเฮ้ยทำไม่ใช่วะคำตอบนะครับโอเคใช่แล้วนะครับก็คำตอบที่28นะครับน้ำลายกระเด็นนะครับก็28นะครับเป็นคำตอบนะครับ answer นั่นเองครับผมก็ทำเป็นแดงไว้นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนข้อต่อมานะครับก็มาดูกันนะข้อต่อมาครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะข้อต่อมาสั้นกว่านี้นะครับสั้นมากๆนะครับก็มาดูกันนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะมันเป็นจำนวนคะระและเศษส่วนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับข้อนี้นะครับที่16ส่วน3บวก4ใช่ไหมครับลบ5เศษ1ส่วน6นะครับโอเคนะวิธีอ่านจำนวนคะครับเราต้องอ่านเลขข้างหน้าก่อนนะ5ครับเศษ1ส่วน6นะครับอันนี้ก็24 26ส่วน3นะครับบวก4ลบ5เศษ1ส่วน6นะครับโอเคถ้ามาดูกันนะครับวิธีทำนะครับผมมีวิธีทำมา2วิธีนะครับวิธีแรกก็เป็นวิธีที่ผมชอบกว่านะเพราะว่ามันง่ายกว่านะครับโอเคถ้ามาดูกันนะครับวิธีแรกครับทำยังไงนะครับเราต้องเปลี่ยนจาก26ลบส่วน3นะครับจากจำนวนเขาเรียกว่าอะไรเศษส่วนเกินครับเศษส่วนเกินเศษเกินส่วนเกินอะไรไม่แน่ใจครับลืมแล้วนะครับก็เศษส่วนเกินนะครับทำมาให้เป็นจำนวนคระซะก่อนนะครับจำนวนคระคืออะไรจำนวนคระคือมีเลขแล้วก็มีเศษส่วนที่ไม่เกินตัวข้างล่างนะครับจาก26ใช่ไหมครับทำยังไงนะครับเป็นจำนวนคระ3หารอะไรได้ใกล้26ให้สุดครับ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 8 24ใช่ไหม3 9 27ใช่ไหม9ไม่ได้แล้วเพราะเกินแล้วใช่ไหมครับก็3 8 24ครับ24ก็คือจำนวนก็คือ8ใช่ไหมครับได้แล้วจำนวนนะครับ8ได้แค่24ใช่ไหมทำยังไงเอา26มาลบ24เหลือ2ครับก็8เศษ2ส่วน3ครับ3ยังเป็นเหมือนเดิมครับ8 2ส่วน3ครับ3เป็นเหมือนเดิมครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนไปฟังผมอีกทีนะครับโอเคนะครับก็ขั้นต่อมานะครับทำยังไงนะครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับวิธีทำส่วนให้เท่ากันก็คือถ้าไหนส่วนมากกว่าเราจะทำให้ส่วนเท่ากันง่ายกว่านะครับเช่นนะครับเนี่ยครับส่วนนะครับตรงนี้เป็น6ใช่ไหมตรงนี้เป็น3ใช่ไหมตรงนี้เป็น3ใช่ไหมตรงนี้เป็น6ใช่ไหม
พราะฉะนั้นนะครับเราจะทำตรงนี้นะครับให้กลายเป็น6ครับทำยังไงนะครับทำยังไง3ถึงเป็น6นะครับก็คูณ2ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น8นะครับ2คูณ2ได้4 3คูณ2ได้6นะครับเห็นไหมครับส่วนเป็นเท่ากันแล้วนะครับก็คือ6ตรงนี้ตัวแรกเป็น6ครับ8เศษ4ส่วน6นะครับบวก4ลบ5เศษ1ส่วน6นะครับโอเคนะครับหลังจากได้6เท่ากันแล้วครับทำยังไงต่อนะครับเราก็เอาจำนวนคละนะครับมาลบกันลบบวกกันนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ8นะครับใส่คำตอบเลยไปก่อน8นะครับโอเคครับ8ลบ5ได้3ใช่ไหม4เศษ4ส่วน6ครับลบเศษ1ส่วน6ครับก็ได้3ส่วน6ใช่ไหมครับก็แปลว่า8ลบ38เศษ4ส่วน6นะครับลบ5เศษ1ส่วน6ครับก็จะได้3เศษ3ส่วน6นะครับ3เศษ3ส่วน6นะครับ3นี้จะเป็นจำนวนเต็มจำนวนคละใช่ไหมครับ3นี่เป็นจำนวนเต็มของจำนวนคละใช่ไหมครับก็3มาบวกกับ4เท่ากลายเป็น7นะครับเศษ3ส่วน6นะครับแต่ว่านะครับเราจะตอบมันยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าตอบได้นะครับแต่มันจะไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องทำให้เศษส่วนเป็นจำเศษส่วนที่น้อยที่สุดนะครับก็คือถ้านี้หารอันนี้ได้นะครับถ้า3ตัดได้ครับพูดง่ายๆครับทำให้เป็นจำนวนน้อยที่สุดนะครับก็คือทำยังไงเอา3ถ้ามาหาร3เอา6มาหาร3ก็จะกลายเป็น7เศษ1ส่วน2นะครับนี่ครับดูนะครับจาก7เศษ3ส่วน6นะครับกลายเป็น7เศษ1ส่วน2ครับเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดนะครับเศษส่วนที่ต่ำที่สุดตรงนี้ครับหรือว่า 7.5 นั่นเองครับเศษ1ส่วน2ครับก็คือ 0.5 นะครับหรือว่าครึ่งนึงนั่นเองครับเห็นไหม7เศษ1ส่วน2ครับงงหรือเปล่าครับคำตอบไม่แน่ใจว่าใครจะงงมากนะแต่ว่าถ้างงก็สอบถามได้ครับคอมเมนต์ข้างล่างนะผมก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆมีวิธีนึงนะครับวิธีนึงก็อาจจะยากนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราไปลองดูนะครับวิธีที่2ครับ2ครับ2เห็นนะครับไปดูนะครับวิธีที่2นะครับต้องใช้ภาษาไทยนิดนึงต้องใช้อะไรเลขไทยนิดหน่อยนะวิธีทำซ้ำนะครับโอเคครับก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับผมจะเปลี่ยนเลยนะครับจากตรงนี้นะครับ6นะครับ6ใช่ไหมเราอยากได้ส่วนเป็น6ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เลยคูณ2เลยครับก็จะกลายก็เป็น26คูณ2ครับก็จะได้มาเป็น52ครับแล้วก็3คูณ2ครับก็จะกลายเป็น6ครับพอคูณนะครับพอจะเปลี่ยนตัวส่วนนะครับเราต้องคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะครับคูณเท่ากันนะครับเช่นตรงนี้แบบนี้นะครับก็คือเราคูณ2ข้างบนคูณ2ข้างล่างนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนส่วนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็ส่วนเท่ากันใช่มั้ยลบได้ใช่มั้ยเราก็มาลบกันคราวนี้พอลบกันปุ๊บเราก็ได้52 ลบ 31นะครับก็จะได้21ครับส่วนก็เท่าเดิมนะ6ครับแล้วก็บวก4นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นทํายังไงนะครับก็ทํา21ส่วน6ซึ่งเป็นเศษส่วนเกินนะครับให้เป็นจำนวนครนะครับครนะครับเป็นลอลิงนะครับไม่ลอเรือนะครับก็ลอลิงคอควายลอลิงสระนะครับจำนวนครนะครับโอเคครับทำยังไงนะครับก็เหมือนที่ผมว่า6ถึงเป็น6 6 2 12 6 38 6 38ใช้21แล้วใช่ไหม6 38 6 4 24ครับ6 4 24 24เกินแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องใช้3นะครับพอใช้3แล้วเป็น18ใช่ไหม21ลบ18ก็เหลือ3ครับก็ได้เป็น3เศษ3ส่วน6นะครับโอเคครับหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จำนวนเต็มนะครับกับจำนวนค้านะครับมาบวกกันนะครับทำยังไงครับก็คือจำนวนเต็มก็ไปใส่เลยตู้ปุ๊บก็กลาย3บวก4ครับก็กลายเป็น7เศษส่วนก็เหลือเหมือนเดิมครับก็กลายเป็น7เศษ3ส่วน6นะครับหรือว่า7เศษ1ส่วน2หรือว่า 7.5 นั่นเองนั่นคือคำตอบนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ2ข้อนะครับที่สั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับแต่ว่าทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าใจได้ว่าบวกลบคูณหารในก่อนกันจำนวนเศษส่วนค่าทำยังไงมีถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ถามผมได้นะผมอาจจะไม่ค่อยเก่งมากคณิตมากแต่ว่าตอนเรียนผมก็ชอบคณิตมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ได้ครับข้างล่างครับก็แชร์ไปเพื่อนๆนะครับคนอื่นนะครับเพื่อที่เพื่อนๆคนอื่นจะได้เก่งคณิตเหมือนกันนะครับเหมือนผมนะผมแหวะเพื่อนๆทุกคนเก่งคณิตเลยสาธุได้เต็มๆนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับ and we see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบายผมทำตรงนี้ไว้ว่าทำอย่างนี้มันบังแสงตัวเองเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับบ๊ายบาย